ลังที่เราอยู่สวยเลยอยู่ตรงข้ามกันไปไหนตอนไหนบ๊ายบายดาวใบสีอะไรวะเป็นไงกระเป๋ากับชุดเข้ากันไหมแมทชิ่งเข้าไหมกระเป๋าของแม่ไม่กระเป๋าผมช่วยถือให้มันใหญ่วันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเราจะอยู่ที่นี่4วัน3คืนนะครับแล้วก็มากับคณะทัวร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนี่นะครับจินแล้วก็นี้ครับเขาหิวน้ำอ๋อหิวเหรอพาน้องด้วยอีก2คนนะครับพี่เฟิร์นด้วยอาเติร์ดด้วยพาไปทัวร์เชียงใหม่กันโกเราอยู่บนรถตู้นะครับเราจองรถตู้แล้วเราก็ไปบนรถตู้นะครับได้ยินเชียร์กูดิกูทำมาเป็นร้อยคลิปแล้วเติร์ดกูจะมาสอนจระเข้ไว้นะบอกว่าเดี๋ยวเราจะแวะที่เซเว่นก่อนนะครับแล้วเราก็จะพาทุกคนไปที่ไหนยังไม่รู้เพราะไม่มีแผนเนี่ยเห็นไหมบ้านกูไม่มีแผนเขามีแต่พี่ไม่รู้เราจะไปกินอาหารพื้นเมืองของคนเชียงใหม่เพิ่งกินเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนี่ไปอาหารนี่แหละพื้นเมืองแต่เติร์ดไม่กินก็ช่างมันเขาปล่อยไปกินอื่นไปกินก็ได้โอเคไม่เป็นไรที่เราจะบอกก็คืออ้าวถึงเซเว่นแล้วค่ะถึงแล้วครับอาหารพื้นเมืองเซเว่นเอาไปเซิร์ชไปเซเว่นพี่ดีกว่าพร้อมมากทริปนี้นะคะต้องมีของที่อยากภายในรถปวดหัวคือทั้งผ้าเปียกผ้าอนามัยของกินนี้มีหมดยังไงเงินหรือที่อยากจะกินวิตามินเสริมขาเนี่ยแล้วก็มีทุกอย่างในนี้นะใครป่วยบอกได้เลยหน้าตาดูไม่พร้อมเลยเลยนี่ดูหน้าตาที่เป็นไงดูหน้าหน่อยพร้อมยังพร้อมแล้วครับเฮ้ยทำไมดูหล่อนวะเฮ้ยจริงเปล่าพูดเล่นสมาชิกเยอะขึ้นคนที่ขับรถตู้บอกว่านี่คือเขามาถ่ายหนังเรื่องอุโมงค์ผาเมืองเคยดูไหมหน้าที่เหรอหน้าที่เหรอไปดูไม่ใช่หน้าที่หน้าที่เหรอไม่ใช่พี่ไม่เข้าใจว่าทุกจะถืออะไรมันระวังน้องหมาถืออย่างนี้แหละไม่ถือเลยสบายจะตามใจค่ะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะชอบนี้มากเลยชอบเนี้ยเจ๋งมากเลยนะดูดิแล้วมันขึ้นไปเป็นแถบนู่นถึงนู่นเลยตอนนี้เราก็อยู่ข้างในวัดอุโมงค์แล้วนะคะใช่ไหมมุมนี้ที่ยืนถ่ายรูปกันจะเป็นฮอลล์เวย์ยาวฝนมันมืดหรือว่าอะไรเนาะน่าจะมืดพ่ออยู่ตรงนี้เองขวดหนึ่งสองสามเมื่อกี้เลนนี่คือแบบไม่อยากเข้าไปตรงนั้นเลนนี่ไม่อยากถอดรองเท้าเพราะว่าเลนนี่คิดว่ามันน่าจะมันเย็นเย็นเย็นแล้วอาจจะไม่สะอาดในมุมมองของเลนนี่ซึ่งจริงอ่ะพื้นสะอาดกว่าบ้านเราอีกเลือกเลยลูกเลือกให้พ่อหน่อยหลับตาจิ้มเลยหลับตาจริงด้วยหลับตาจิ้มหลับตาจริงด้วยอันนี้ครับดึงมาเลยลูกอันไหนใบพี่จิ้มอันล่างใบนี้อันนั้นค่ะเวนนี่เพื่อนปีนหางกลางวันที่เพื่อนห้วนใจให้ประธานเลือกอะไรครับขวดโต๊ะขวดโต๊ะประธานอยากกินอะไรครับจริงๆเราก็เคยกินแล้วนะเขาบอกว่าที่นี่อร่อยมากผมคนนี้หรือให้ปิดลมไหมหลังพัดลมก็จะปิดลมไหมมัดผมไหมโอ้อะไรอ๋อโอ้ก็โอ้โหแม่แม่พวกพี่อย่างผมโยงผมโยงพี่เหม่งค่ะเฮ้ยสั่งเลยเติร์ดสั่งเลยกินอะไรดีและนี่คืออาหารที่คณะทัวร์ของเราสั่งนะครับข้าวซอยเนื้อเชียงดาผัดไข่ออเดิร์ฟเมืองแกงชะอมหมูเค็มปลาช่อนทอดไส้อั่วจิ้นส้มหมก3ชั้นหอมจังไม่เยอะครับแต่ก็ไม่น้อยนี่ขอช่วยหน่อยอร่อยหลายอย่างเลยอ่ะโอ้โห
นี่คือจิ้มส้มอะไรสักอย่างขอยึดช้อนนี้เลยเป็นไงคะอร่อยยึดช้อนนี้ยึดช้อนนี้สำหรับเลนนี่ฟันน้ำนมที่กำลังจะหลุดทำให้เลนนี่กินอาหารยากทุกมื้อนะครับหลังจากที่กินอาหารกันเสร็จพวกเราก็นั่งรถตู้ไปที่พักใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับและเราก็ถึง Morning Star Camping เขาเปียกไหมเขาเปียกฝนนิดนึงนะโอ๊ยน่ารักที่พักของเราอยู่บนเขานะครับแล้วก็มีลำธารธรรมชาติทุกครั้งที่เราเดินเราจะได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านอยู่ตลอดนี่คือบ้านบ้านใหญ่ขยับไปหน่อยครับโทษรบกวนจะถ่ายวิวก่อนที่เราจะพาทุกคนรีวิวสถานที่นี้ว่ามันสวยมากนะครับมันสวยมากทุกคนสงสัยใช่ไหมครับแม่หอบอะไรมาในนี้จีนสงสัยไหมลูกไม่สงสัยโอเคแม่ไปดูว่าแม่หอบอะไรมาบ้างไปเชิญครับกระเป๋า daddy finger แม่เอาอะไรมาบ้างเปิดแก๊กออกมาดูนะคะติดแน่มีอะไรบ้างเอามาทำไมครับเอามาปิดเผื่อต้องการความมืดผ้าเปียกพลาสเตอร์ผ้าผมลูกแมสก์อะไรเจลค่ะเนี่ยดมแบมแบมหมดเราไว้คิดงานค่ะหมดยังเนี่ยยังค่ะโดเรมอนเนี่ยมีทุกอย่างเลยหนังสือปรัชญาชีวิตเอามาทำไมจะได้อ่านเหรออ่านจริงแล้วตุ๊กให้พี่แบกไปไหนต่อไหนแป้งค่ะอันนี้คือของที่อยู่นี่คืออยู่ในกระเป๋าของจีนที่เราแบกกันมาที่ทุกคนเห็นนะไม่ใช่ว่าตุ๊กเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังกระเป๋าแล้วก็ทำเป็นหยิบวิตามินเขาแบกนะต้องถ่ายรูปต้องเสื้อกันหนาวเอากลับหมวกเต็มเตียงแล้วเนี่ยพี่ตุ๊กเป็นหอมสมุนไพรแปะให้หลับสบายเฮ้ยนี่ความแฮปปี้มันชินหมดแล้วค่ะหมดแล้วนี่คือของที่ใส่มาในกระเป๋าใบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะคะกระเป๋าใบนี้จุมากเหมาะกับแม่อย่างเรากระเป๋า Daddy Finger นะคะด้านนอกทำมาจากไนลอนกันน้ํา 100% ด้านในใช้เส้นใยธรรมชาติปลอดภัยต่อของใช้เด็กหาของง่ายมากคือเปิดปุ๊บเจอเลยมีกระเป๋า3ช่องใหญ่นะคะช่องใหญ่ที่1ช่องใหญ่ที่2ช่องใหญ่ที่3แต่ละช่องเนี่ยก็ซอยเป็น15ช่องย่อยด้วยแล้วเขาก็มีสายให้นะคะจะสะพายก็ได้จะถือก็ได้ทนทานแข็งแรงใครมีไลฟ์สไตล์แบบไหนใช้ได้หมดมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะทุกชอบสีเขียวกับสีดำวันนี้ฮิ้วมาแต่เช้าแล้วถ้าหลายคนสังเกตเห็นนะฟังก์ชันแบบดีมากดีไซน์ดีมากนะครับก็หาซื้อได้ตามแคปชั่นแปะไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์แล้วกันที่เรามาอยู่จริงๆตรงนี้เราปีที่แล้วเรามาแล้วครั้งที่แล้วเรามาเป็นรถบ้านเจ้าของเดียวกันเดี๋ยวเราจะพาเดินตรงนี้เขาทำอีกที่หนึ่งใกล้ๆกันติดตรงนี้ติดลำธารเลยดูสิ่งที่เขาดีไซน์แล้วทำไว้ตรงนี้เป็นไม้นะครับห้องนี้เป็นห้องนอนห้องนี้เป็นห้องน้ำข้างบนมุงด้วยสังกะสีนะและนี่คือห้องน้ำสีนี่สวยเลยดีไซน์ดีมากผมเนี่ยได้เข้ามาใช้แล้วปวดทุกข์ใช่แล้วก็สุขมากขึ้นแล้วเรียบร้อยนี่ก็เป็นชาวเวอร์อันนี้เป็นห้องน้ำข้างนอกเป็นแยกส่วนออกมาจากหลังนี้ซึ่งหลังนี้เนี่ยก็คือนาวกับยุ้ยนอนหลังนี้ต้อมเจอความรกเราจะไปเร็วๆมูฟ1 2ฟึบพับขึ้นมานี่เลยตอนนี้ความสวยลดลงแล้วมีของอยู่มีน้องหมามานอนได้อ๋อหมาอยู่ห้องนี้ได้นะครับข้างบนก็เป็นสกายไลน์ด้วยเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเจอลำธารธรรมชาตินะไหลมาจากบนเขาเป็นระเบียงนะที่ค่อนข้างกว้างเราเดินตามทางมาตรงนี้นะครับเปิดมาเป็นจักรุซี่เอาดองด้วยนะนี่คือหลังที่เราอยู่ผมไม่รู้ว่าสไตล์อะไรจริงๆจำสไตล์ไม่ได้แล้วสวยเลยอยู่ตรงข้ามแบบป่าโอเคกลับเข้ามาดูในที่เราพักตอนนี้นั่งทำซึ้งอยู่กินรู้สึกไงที่นี่มั้งสวยมากจินชอบบันไดอ๋อบันไดนี้ใช่ไหมที่หนูชอบจินชอบไม้หนูชอบทุกอย่างเป็นไม้มันดูทำไมอ่ะมันยังไงมันก็สบายตามันสวยแล้วก็สบายตาเหรอคะนี่รู้ไหมว่าน้ำที่ไหลมาเนี่ยไหลมาจากไหนนั่นค่ะเออแล้วมันมาได้ยังไงน้ำอ่ะตาแล้วน้ำเนี่ยมันไหลจากตรงไหนมาเนี่ยฝนตกแล้วถ้าฝนไม่ตกฝนหยุดอ่ะน้ำจะหยุดไหมไม่หยุดแล้วมาจากไหนอ่ะโลก มาจากโลกมาจากข้างบนน่าจะมีแหล่งน้ำไหลมาน้ำนี่มันไหลที่ไหนท่อไหลลงท่อไหลไปในแม่น้ำไงโอเคเราเห็นวิวป่า
ตรงนี้นะครับเป็นมุมใต้บันไดนะเล็กๆส่วนนี้เป็นห้องน้ำสุขภัณฑ์อันนี้ใช้เป็นแบบอัตโนมัติเสียงที่เราได้ยินก็คือเสียงของหลังคาที่หลังนะก็คือเสียงข้างนอกนั่นเหมือนกันทางเจ้าของนะครับบอกว่าหลังนี้เขาดีไซน์ให้เป็นเหมือนห้องใต้หลังคาซึ่งเด็กๆน่าจะชอบในบริเวณของที่พักนะครับก็มีเป็ดมีกระต่ายซึ่งเจ้าของเขาก็เลี้ยงเอาไว้ปล่อยให้อยู่แบบธรรมชาติเลยรถติดลมนะครับเพราะน้ำหนักเกินเราก็ใช้วิธีเดินขึ้นมาแทนแล้วก็มากินอาหารเย็นกันเป็นหมูกระทะที่ทางที่พักเตรียมไว้ให้นะครับเออเสียไว้เสียนี่เสียด้วยนั่นแหละเล็กไปเล็กไปจะเริ่มหนาวแล้วเหรอใช่จะมืดแล้ววันแรกที่เชียงใหม่ผ่านไปเร็วมากนะครับทุกคนมีความสุขมากอยากจะฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจกระเป๋า Daddy Finger ลองไปหาซื้อใช้กันได้นะครับ EP หน้า EP ที่2นะครับเราจะรวมวันที่2 3ของทริปเชียงใหม่ Jungle Coaster ที่จริงอยากเล่นดูกันที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอ๋อพ่อไม่ชอบความสูงพ่อไม่ชอบความเร็วพ่อไม่ชอบพ่อไม่ชอบพ่อแบบอ้าโหโห